สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันณัฐภัทรคงหินพบกันในรายการรั้วขาวเทศบาลนครหาดใหญ่นำเสนอกิจกรรมและภารกิจของเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะกิจกรรมในวันนี้ค่ะการติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ระยะที่1ก่อสร้างระบบโครงข่ายคมนาคมพร้อมสะพานข้ามคลองอู่ตะเภาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะสำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ระยะที่1ก่อสร้างระบบโครงข่ายคมนาคมพร้อมสะพานข้ามคลองอู่ตะเภาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยเทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลาดำเนินการก่อสร้างเพื่อเป็นการเชื่อมถนนสัจจกุลสาครมงคลข้ามคลองอู่ตะเภาเชื่อมต่อกับถนนบ้านบางแฟบและบ้านท่าไทรของตำบลท่าช้างเพื่อเชื่อมต่อถนนสนามบินพาณิชย์และถนนลพบุรีราเมศโดยในขณะนี้การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วและพร้อมเปิดให้ใช้บริการได้ในเร็วๆนี้ซึ่งจะสามารถช่วยระบายรถลดปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมืองหาดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากถนนสาครมงคลเป็นเส้นทางเชื่อมหน้าอำเภอหาดใหญ่หาดใหญ่ในและในส่วนถนนสัจจกุลก็รับรถจากถนนราชอุทิศสนามกีฬากลางจิรนครรวมถึงถนนเข้าเมืองสายสำคัญด้วยและสำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟเชื่อมฝั่งโชคสมาน5กับฝั่งโรงพยาบาลหาดใหญ่โดยเทศบาลได้ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟด้วยในขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จกว่า 90% ซึ่งหากโครงการนี้แล้วเสร็จจะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนภายในนครหาดใหญ่และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างมากและเป็นการลดระยะเวลาในการเดินทางของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณฝั่งหาดใหญ่ในบริเวณฝั่งโชคสมานในการเดินทางมาฝั่งถนนลัทธการรวมถึงช่วยแก้ปัญหาจราจรบรรเทาความแออัดของรถบริเวณหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่ได้อีกทางด้วยทั้งนี้จากสภาพการจราจรภายในเมืองหาดใหญ่ที่มีความหนาแน่นเป็นอย่างมากการจราจรที่ติดขัดได้ขยายตัวออกเป็นวงกว้างมากขึ้นทำให้ส่งผลกระทบกับธุรกิจการค้าการท่องเที่ยวและการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมากดังนั้นเทศบาลนครหาดใหญ่จึงได้ดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจราจรและเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้านเพื่อให้ประชาชนได้รับการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นเป็นตัวอย่างของการพัฒนาตามแผนการพัฒนาเมืองโดยประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมต่อมาค่ะเทศบาลนครหาดใหญ่นะคะจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2560ค่ะเทศบาลนครหาดใหญ่จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2560โดยมีดร.ไพรพัฒโนนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เป็นประธานพร้อมด้วยนายเจตสกุลเพชรสกุลรองประธานสภาเทศบาลนครหาดใหญ่นายชาญชัยโรจน์อนุสรณ์สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่เขต2พันจ่าเอกณัฐชัยเพชรทองมาผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครหาดใหญ่และคณะกรรมการชุมชนร่วมประชุมณหอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่โดยเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลสู่ชุมชนต่างๆผ่านคณะกรรมการชุมชนและเพื่อรับฟังความคิดเห็นของชุมชนให้ผู้นำชุมชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่พร้อมทั้งปรึกษาหารือในการวางแผนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนนำเสนอปัญหาต่างๆให้กับทางคณะผู้บริหารเทศบาลและหน่วยงานต่างๆได้รับทราบและนำไปแก้ไขต่อไปสำหรับการประชุมประธานชุมชนประจำเดือนนะครับซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2560ในวันนี้นะครับมีวัตถุประสงค์3ประการสำคัญด้วยกันนะครับประการที่1ก็คือเพื่อที่จะนำปัญหาของพี่น้องประชาชนเนี่ยที่ผ่านคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนเนี่ยมาอย่างเทศบาลเพื่อให้สำนักกองต่างๆได้รับทราบและนำไปแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีนะครับและก็เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในนามของชุมชนซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนทั้งหมดนะครับประเด็นที่2ก็เป็นการนำข่าวคราวของเทศบาลนครหาดใหญ่ที่สำคัญที่จำเป็นแล้วก็ชุมชนสมควรที่จะทราบในห่วงเวลาเดือนนั้นๆเนี่ยให้พี่น้องชุมชนได้รับทราบแล้วก็นำไปกระจายเผยแพร่ให้กับพี่น้องในชุมชนโดยเฉพาะตัวแทนของท่านคณะกรรมการชุมชนซึ่งประธานชุมชนจะเป็นคนไปประชุมต่ออีกร่วมหนึ่งจะได้กระจายข่าวสารของเทศบาลไปสู่พี่น้องประชาชนได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับแล้วก็ประเด็นที่3ก็เพื่อ
สอบถามปัญหาอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานชุมชนรวมทั้งจะเป็นการร่วมกันแก้ปัญหาโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นแนวคิดหลักของท่านดร.ไพรพัฒโนนายกเทศมนตรีคนใหญ่ที่จะให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของเทศบาลอย่างแท้จริงและก็เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนี่คือวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการประชุมประจำเดือนของประธานชุมชนที่มีมาอย่างต่อเนื่องและก็เป็นกิจกรรมที่ประธานชุมชนให้ความสำคัญและสนใจรวมทั้งจะเป็นการบอกกล่าวเรื่องราวต่างๆของชุมชนที่จะเทศบาลจะได้เป็นคนชี้เป้าให้เทศบาลได้เห็นว่าเรายังต้องทำหน้าที่อื่นอีกที่ขาดตกบกพร่องที่พี่น้องประชาชนยังไม่ได้แก้หรือยังแก้ช้าล่าช้าเราก็จะได้เร่งรัดและดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามความต้องการของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของเทศบาลอย่างแท้จริงภายใต้การนำของท่านดร.ไพรพัฒโนนายกเทศมนตรีนครหลวงใหญ่ที่ท่านมุ่งมั่นและก็ตั้งใจที่จะให้พี่น้องประชาชนได้แก้ปัญหาของตัวเองของตนเองโดยเทศบาลเป็นส่วนส่งเสริมสนับสนุนและประสานการช่วยเหลือนี่คือภาพรวมทั้งหมดของการประชุมประธานชุมชนประจำเดือนตุลาคม2559ในเดือนนี้ครับเทศบาลนครหาดใหญ่นะคะจัดประชุมติดตามผลการดำเนินการจัดระเบียบถนนรัฐการการจัดระเบียบซอยนำดีและการจัดระเบียบถนนทัดอุทิศเพื่อเป็นแนวทางเดียวกันในการจัดระเบียบถนนรัฐการค่ะเทศบาลนครหาดใหญ่จัดประชุมติดตามผลการดำเนินการจัดระเบียบถนนรัฐการการจัดระเบียบซอยนำดีและการจัดระเบียบถนนทัดอุทิศเพื่อเป็นแนวทางเดียวกันในการจัดระเบียบถนนรัฐการโดยมีนายวิชิตพนารายรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เป็นประธานพร้อมด้วยพันตำรวจโทสิทธิศักดิ์จันทร์สว่างสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ว่าที่ร้อยตรีพัฒน์นาคสง่าและเจ้าหน้าที่คณะทำงานผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมสำนักการช่างชั้น3สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่จากที่เทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่มณฑลทหารบกที่42ได้ดำเนินการจัดระเบียบบริเวณถนนรัฐการบริเวณซอยนำดีและบริเวณถนนทัดอุทิศเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนำมาซึ่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนประกอบกับเพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะซึ่งได้มีการจัดกำลังชุดเจ้าหน้าที่คอยสับเปลี่ยนหมุนเวียนในการสำรวจบริเวณถนนรัฐการตลอดสายทั้งในภาคกลางวันและภาคกลางคืนโดยในครั้งนี้เป็นการประชุมติดตามผลมาตรการจัดระเบียบถนนรัฐการการจัดระเบียบซอยนำดีและการจัดระเบียบถนนทัดอุทิศในช่วงระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาซึ่งพบว่าเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่มีการตั้งจำหน่ายสินค้าบนริมถนนรัฐการทำให้การสัญจรไปมาของยานพาหนะต่างๆบริเวณถนนรัฐการตลอดสายสามารถสัญจรได้คล่องตัวขึ้นเนื่องจากไม่มีผู้จำหน่ายสินค้ารุกล้ำลงมาจำหน่ายสินค้าบนพื้นผิวจราจรซึ่งอาจจะยังมีบางจุดที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้เรียบร้อยก็จะมีการลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยเพื่อเป็นแนวทางเดียวกันในการจัดระเบียบถนนรัฐการต่อไปและสำหรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติบัวบาทยาตราเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559ระหว่างวันที่14ถึง16ตุลาคม2559ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อเผยแพร่การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆตลอด7ทศวรรษที่ผ่านมาโดยการจัดนิทรรศการดังกล่าวได้กำหนดให้มีนิทรรศการชุมชนต้นแบบแห่งความดีซึ่งเป็นภารกิจในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในครั้งนี้เป็นการจัดแสดงของภูมิภาคภาคใต้จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานได้ในวันและเวลาสถานที่ดังกล่าวเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อของแผ่นดินค่ะและนี่ก็คือกิจกรรมและภารกิจของเทศบาลนครหาดใหญ่ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการรั้วข่าวเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ใหม่ค่ะทาง High Cable TV และ Cable 93ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันณณภัทรคงหินต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ